เพื่อนๆครับปัญหาที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งของการปลูกทุเรียนก็คือในช่วงหน้าแล้งครับเพื่อนๆถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆดูแลทุเรียนในช่วงหน้าฝนมาอย่างดีแตกยอดสวยงามเจริญเติบโตอย่างต้นนี้นะครับอายุ5เดือนครับอุ้ยไม่ใช่ครับอายุ6เดือนแล้วครับครบ6เดือนแล้วครับความสูงประมาณ1เมตรเศษๆนะครับผมกำลังเจอปัญหาที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมวิตกกังวลในเรื่องของการดูแลทุเรียนเป็นอย่างมากเลยครับเพื่อนๆปัญหานั่นก็คือน้ำไม่พอครับเพื่อนๆเป็นปัญหาหนักเลยครับน้ำในสวนทุเรียนสบายๆจากที่เคยป้อนให้กับทุเรียนอย่างเหลือเฟือตอนนี้มีน้อยแล้วครับเพราะหน้าแรงครับเพื่อนๆแรงไม่พอที่จะตีหัวสปริงเกอร์ให้หมุนได้นะครับได้แต่บังคับให้น้ำพุ่งตรงไปยังต้นทุเรียนอย่างเดียวเลยครับปริมาณน้ำลดน้อยลงครับเพื่อนๆปัญหาตัวนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยครับเพื่อนๆอย่าให้ทุเรียนขาดน้ำนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องหาน้ำให้กับทุเรียนให้ได้นะครับไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ทุเรียนของสวนสบายๆจำนวน70ต้นเนี่ยรดน้ำครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงครับแต่เดี๋ยวนี้ครับเพื่อนๆครึ่งวันครับกว่าจะเสร็จเรียบร้อยครึ่งวันเลยครับถ้าอยากให้ทุเรียนโตเจริญเติบโตสวยงามข้อควรระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆให้น้ำต้องเพียงพอครับทุเรียนอายุครบ6เดือนครับเพื่อนๆกำลังโตสวยงามทีเดียว